สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับมีต้องการจะทำคลิปสั้นๆนะครับชวนคิดชวนคุยประเด็นอุ้ยรู้สึกคุณอาคมจะเรียกมาพอดีนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตส่งข้อความให้คุณอาคมแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลา10 นาทีนะครับครับเรียบร้อยส่งข้อความถึงคุณอาคมแล้วนะครับเรื่องที่ผมจะมาเรียนขอร้องพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆแล้วนะพี่น้องอาจจะมองว่าเอ๊ะรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างไปยังไงมันก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันก็อยู่ในระบอบของเขาร่างไปก็ไม่มีเขายอมรับหรอกเพราะเขาก็จะยัดของเขามาให้นะครับบางคนก็บอกว่าลัทธิธรรมนูญนิยมเนี่ยมันไม่ใช่สาระหรอกถ้าคุณไปเขียนรัฐธรรมนูญยังไงก็แล้วแต่เนี่ยความเป็นจริงมันก็เป็นไปตามนั้นไม่ได้นะครับผมอยากจะเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําตอนนี้เนี่ยก็คือลักษณะที่จะเชิญชวนพี่น้องมานั่งคุยกันซิว่าไอ้ที่มันเป็นเผด็จการที่ผ่านมาแล้วเผด็จการที่มันเกิดขึ้นในสภานอกสภานั้นมันมีโครงสร้างเครือข่ายอํานาจที่ครอบคลุมไปทุกอนูของนะการเมืองการปกครองและก็ศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาศาสนาเศรษฐกิจนะครับไปหมดเลยถ้าเราต้องการจะดีไซน์ประเทศใหม่เนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากความคิดก่อนเราต้องมาช่วยกันคิดว่านะครับประเทศในฝันของเรานั้นนะกรอบของมันเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นอย่างไรอำนาจการปกครองทั้ง3แบบนั้นจะให้เป็นแบบไหนรัฐของเราเนี่ยจะเป็นแบบที่มีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์หรือถ้ามีในแบบไหนถ้าไม่มีแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วลักษณะของการที่จะนะอยู่ด้วยกันในประเทศไทยเนี่ยเรื่องโครงสร้างอำนาจเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องการจัดวางระเบียบสังคมเรื่องการจัดการกับกองทัพทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการต้องมานั่งคิดกันเคยมีการตั้งคำถามกันว่าการที่เราบอกว่าจะสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะชวนพี่น้องมาคุยกันว่าไอ้คำว่าประชาธิปไตยที่เราอยากได้กันนักกันหนาเนี่ยนะครับเป็นยังไงแน่การร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นการเขียนกรอบนะครับของพวกเราโดยพวกเรานะครับไม่ต้องให้ใครมานั่งเขียนให้เรายัดเยียดให้เราแน่นอนนะครับในเชิงที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นั้นยังไงเสียมันก็ยังไม่เป็นผลวันนี้หรอกแล้วเราจะใช้ฉบับของเราได้ก็ต่อเมื่อประชาชนนั้นยึดอำนาจได้แล้วนะครับไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถเอาฉบับของประชาชนได้การยึดอำนาจนะครับอาจจะเป็นได้หลายทางจากการที่ลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถจะทำให้ผู้ที่เป็นเผด็จการนั้นไม่มีความชอบธรรมที่จะอยู่ได้แล้วก็มีการตั้งองค์คณะที่ให้ประชาชนเป็นใหญ่นะครับซึ่งวิธีการนี้จะเป็นไปโดยที่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีการตกลงประนีประนอมกันแล้วก็ยอมกันแล้วให้ประชาชนเป็นใหญ่ซะหรือไม่ก็อาจจะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับเข่นฆ่ากันนะครับเพราะประชาชนก็จะต้องมองอนาคตว่ายังไงเสียประชาชนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการที่จะเขียนกรอบของประเทศใหม่นะครับเราจะต้องมาทำตรงนี้แล้วการคิดตรงนี้ให้นักการเมืองคิดแทนไม่ได้ให้ชนชั้นนายทุนคิดแทนเราไม่ได้พวกเราเนี่ยต้องมาคิดกันมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับกำลังจะเป็นเจ้าภาพนะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้มีเวทีเขียนอย่างเต็มที่เป็นภาพฝันนะครับการเขียนตรงนี้ไม่ได้เป็นการหมิ่นไม่ได้เป็นการอะไรเป็นแค่การแสดงเจตจำนงว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเป็นอย่างไรมีกษัตริย์หรือไม่มีกษัตริย์กองทัพจะอยู่ยังไงระบบรัฐสภาอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับส.ส.ส.ว.จะเอายังไงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เผด็จการเขาทำนั้นมันก็เป็นเผด็จการอยู่แล้วถึงเขาจะหมกเม็ดนะครับหรือนะปิดบังซ่อนเร้นอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเผด็จการแต่พวกเราล่ะถ้าไม่เอาเผด็จการแล้วเราจะเอาแบบไหนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องมานั่งคิดกันก่อนล่วงหน้านะครับไม่ใช่ลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้ยค่อยมาคิดกันว่าจะเอาบ้านเมืองเป็นแบบไหนภาพฝันมันต้องมาก่อนบางคนบอกว่าอุ้ยไปก่อนไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี่เป็นยุทธวิธีเอามานะครับเอามาปนกับเรื่องยุทธศาสตร์ได้ยังไง
ยุทธศาสตร์คือเป้าหมายแล้วการร่างรัฐธรรมนูญนี่ไม่ใช่เป้าหมายนะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดวันหนึ่งมันก็จะจําเป็นต้องร่างแล้วเราก็เตรียมการตรงนั้นแต่การต่อสู้จริงๆก็รู้ครับว่าเอาเรื่องตรงนี้ซึ่งมันเป็นยุทธวิธีสั้นๆเล็กๆกุศโลบายด้วยซ้ําเป้าหมายสําคัญคือเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เอาอํานาจมาอยู่ที่ประชาชนแล้วจัดการอํานาจและผลประโยชน์โดยให้ประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอํานาจใช้อํานาจแล้วก็ได้ประโยชน์จากอํานาจนั้นอย่างสมบูรณ์นั่นเป็นเป้าหมายนะครับแต่การร่างรัฐธรรมนูญนี้มันเป็นเรื่องของกุศโลบายเป็นยุทธวิธีเล็กๆอันหนึ่งนะครับที่จะเป็นการปลุกเร้าให้ผู้คนได้กล้าคิดกล้าฝันแล้วจริงๆการร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องให้ประชาชนเป็นคนร่างไม่ใช่คนอื่นมันเป็นส่วนร่างให้ยัดเยียดให้ชนชั้นไหนเป็นคนร่างกฎหมายและรัฐธรรมนูญชนชั้นนั้นก็ย่อมจะให้ตัวเองได้ประโยชน์และมีอำนาจควบคุมกลไกอำนาจนะครับนั่นเป็นปัญหาของทุกประเทศที่คนส่วนใหญ่ถูกกดขี่ข่มเหงผมเสนอทางเวทีตรงนี้ให้นะครับมีเวทีอยู่ที่ Facebook ถ้าใครอยากจะร่วมงานอยากมาช่วยกันเนี่ยวิธีการดำเนินการง่ายๆก็คือผมให้พี่น้องมากันให้ได้สัก300คนพอนะครับใน Facebook ในบางกลุ่มมันมีเป็น 7-8 หมื่นก็มีผมขอแค่300คนแต่พยายามให้มันเป็นตัวแทนหลากหลายจากทุกที่เรามานั่งคุยกันแล้วเดี๋ยวก็ใครถนัดตรงไหนเนี่ยผมจะแยกเป็นส่วนๆใครถนัดในทางในเรื่องเศรษฐกิจก็จะต้องร่างเค้าโครงเศรษฐกิจนะครับกรอบซึ่งเราไม่จำเป็นต้องลงทุกมาตราและจะไม่จำเป็นต้องให้มาตรามันสมบูรณ์แต่กรอบมันต้องชัดแล้วก็เนื้อความบางอย่างที่จำเป็นควรจะต้องมีเป็นภาพฝันของเราสมมุติเราประชาชนยึดอำนาจได้แล้วปุ๊บนะครับแล้วก็จัดการอำนาจจะเป็นแบบยังมีรัฐธรรมนูญหรือไม่มีก็แล้วแต่เพื่อจะอยู่กันแบบถาวรยั่งยืนแล้วก็ให้ลูกหลานนั้นอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับนะโอกาสในการอยู่ดีกินดีนะครับโดยไม่มีใครมากดขี่แย่งผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไปอยู่กับคนส่วนน้อยได้อีกมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเราต้องร่วมกันคิดครับให้คนอื่นคิดแทนไม่ได้นะครับพี่น้องครับก็นะครับจะส่งอีเมลถึงผมนะครับ foreverche@gmail.com หรือจะเข้าไปที่เพียงดินรักไทยที่ Facebook แล้วก็ส่งข้อความไปว่าอยากจะช่วยร่วมร่างรัฐธรรมนูญแล้วผมก็มีกลุ่มร่วมนะครับกลุ่ม Facebook นะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าไปร่วมได้อย่าแค่กดไลค์กดอะไรแล้วพี่น้องไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับณวันนี้นะเพราะว่าการเข้าเจตส่อเจตนารมณ์จะเข้าไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญนั้นหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราเขียนอะไรไปต่อให้เราเขียนบอกว่าไม่เอาเจ้านะครับหรือจะไม่มีหมวดกษัตริย์เลยแล้วก็เขียนหมวดประธานาธิบดีขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยถามว่าผิดข้อตรงไหนอะไปหมิ่นอะไรตรงไหนล่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาร่างเนี่ยเราร่างในกลุ่มลับนะครับแล้วจะไม่รู้ว่าใครร่างอะไรนะครับมันก็จะเป็นงานของกลุ่มแล้วก็แยกกลุ่มย่อยนะครับไปทำกันมีหัวหน้ากลุ่มไปด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างการเมืองการปกครองด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะด้านกองทัพและการและความมั่นคงของชาตินะครับแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งออกมาเป็นเรื่องๆนะครับแต่ละคนก็จะเขียนกรอบสั้นๆของตัวเองแล้วก็มีมาตราที่อยากจะใส่เข้าไปว่ามีกี่มาตราก็ว่ากันไปนะครับผมฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องนะครับงาน ที่จะปฏิวัตินี่คืองานสำคัญความคิดนะครับปลุกความคิดของเราให้เป็นคนที่มีความกล้าหาญในการที่จะนะครับวาดฝันอย่างน้อยต้องกล้าวาดฝันก่อนแล้วเรื่องของการปฏิบัติมันจะตามมานะครับผมเอาสั้นๆนะครับพี่น้องครับมาเชิญชวนพี่น้องแล้วเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ